ตอนที่แล้วนะครับเราได้สมัครอีเมลที่ชื่อว่า Gmail กันแล้วครับไว้สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมเฟียใช่ครับผมแต่ในตอนนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกในเรื่องของ Gmail กันอีกหน่อยครับว่าตัวมันเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับสำหรับคนที่ใช้ Windows Phone ใช่ครับหรือว่าใช้ PC หรือ Desktop นะครับบน Windows ใช่ครับเราสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือใครที่ใช้ Desktop นั่นแหละเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาได้เลยในเครื่องจากนั้นเข้า www.gmail.com ครับใช่ครับก็เข้าล็อกอินอีเมลที่เราสมัครไว้ได้เลยครับก็กรอกข้อมูลอีเมลกด next กด password แล้วก็จะเข้าไปด้านในอีเมลของเราครับขั้นตอนเดิมครับเราแค่ไม่ต้องไปกดว่าสมัครใหม่เราแค่กรอก ID กับ password ไปเลยแค่นั้นเองครับถั่วต้มครับหลังจากนั้นครับถ้าใครที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทดีไวซ์อย่างผมเป็น iPhone นะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gmail นะครับมาจาก App Store ครับผมแต่ใช้งานได้เลยใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นของ Android นะครับจะดีกว่าของ iOS นิดนึงครับเพราะว่าเขาจะแถมมาให้เลยนะครับจริงเหรอครับโหนี่ผมเป็นประชาชนเลยนะครับอ่ะเริ่มเลยครับโอเคครับล็อกอินเข้าเลยนะครับผมเข้ามาแล้วโอเคผมก็เข้ามาแล้วครับผมจำลองวิธีการเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้บน Desktop PC นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ครับมีเมนูด้วยพอดีถ้าเป็นมือถือเนี่ยเมนูจะซ่อนลงนิดนึงเมนูโดยทั่วไปก็คล้ายๆกันครับถ้าเป็นกล่องจดหมายหาข้าวเราก็เรียกว่า inbox นะครับแต่ถ้าเราต้องการเขียนจดหมายจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เรียก new mail หรือว่า compose โอเคคราวนี้ถ้าเปิดจากแอปพลิเคชัน Gmail ล่ะก็ไม่ยากครับกดขึ้นมาก็จะหน้าตาแบบนี้คล้ายกันเลยคล้ายกันยากไอ้ตัวคล้ายกันคล้ายๆกันคราวนี้เฟียสาธิตวิธีการส่งเมลเลยดีกว่าครับครับผมอย่างแรกนะครับถ้าเราจะส่งเมลนะครับเรามองที่มุมขวาล่างครับจะมีรูปของดินสออยู่นะครับผมสอเสร็จปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บจะโผล่หน้าจอที่เป็นว่าจากก็คือตัวเราเองนะครับจากใครอีเมลเรานะครับจนถึงส่วนใครนะครับแต่เราจำเป็นต้องรู้ด้วยนะครับว่าอีเมลของผู้คนที่เราจะส่งไปเนี่ยเป็นอีเมลอะไรนะครับคือที่อยู่เขานั่นเองนะครับขอเขามาก่อนอย่าไปตกใจว่าเอ๊ะที่เฟียสบอกว่ามีรูปปากกาหรือดินสออยู่ด้านล่างแต่ละแอปพลิเคชันน่ะอาจจะอยู่ต่างกันใช่ครับเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยรูปปากกาจะอยู่ด้านขวานะครับถ้าใครที่บนเดสก์ท็อปอาจจะอยู่ด้านซ้ายเนี่ยให้หาคำว่า newmail newmail ก็ได้ใช่ครับส่งมาหาผมหน่อยครับเฟียสได้ครับคือถึงใครถึงผมผมก็บอกอีเมลเฟียสไปว่าเฟียสครับอีเมลผมคือ e.h.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 e.h
หรือว่าอย่างเช่นเมลของสถาบันหรือหน่วยงานเนี่ยของมสทก็จะtttt@facu.ac.th ครับโอเคครับอันนี้ผมกำลังจะส่งแล้วนะครับครับผมหัวข้ออีเมล hello นะครับผมอันนี้จะมีไอคอนขวาบนนะครับผมเป็นรูปจรวดนะครับก็กดส่งไปเลยจรวดก็คือล่อนเองใช่ครับผมฟึ๊บๆส่งครับกำลังส่งข้อความปึ๊บเรียบร้อยครับส่งไปแล้วรอติ๊กๆมาแล้วเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับส่งมาหาผมเลยผมก็เปิดแอป Gmail ผมขึ้นมาแล้วก็เปิดอ่านโอ้โหทักมาสั้นมาก Hello นะ Hello นะครับถ้าผมอยากจะตอบเฟซกลับครับก็ไม่ยากอะไรเลยผมก็กด Reply ตอบได้เลยครับสังเกตว่าพอตอบกลับปุ๊บเขาจะพิมพ์ชื่อของอีเมลเฟซขึ้นมาให้ผมไม่ต้องไปสร้างใหม่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่แล้วก็พิมพ์ได้ใช่ครับก็จริงๆว่าเขียนเมลเขียนยาวหน่อยก็ได้ Hello เฉยๆผมไม่รู้นะครับใช่ครับมีอะไรครับเฟียครับผมเหมือนไม่การคุยกันแชทกันนะครับแต่ก็จะเสียเวลาหน่อยตรงที่จะส่งไปส่งมาแค่นั้นเองแต่ข้อดีของมันก็คืออีเมลเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเป็นทางการกว่าเรื่องนั่งส่งไลน์ครับส่งเฟซบุ๊กอะไรนะครับจริงๆก็ถือว่าสำคัญนะครับสมัครงานหรือว่าส่งรายงานให้อาจารย์หรืออะไรเงี้ยก็ส่งผ่านเมลทำเป็นเอกสารที่เรียบร้อยนะครับสมมติว่าอย่างเช่นผมอ่ะแหมส่งเป็นแค่ข้อความเฉยๆไม่เก๋เดี๋ยวผมจะข่มทับเฟียสเอาครับโอ้โหแนบไฟล์ด้วยผมก็มีคำว่า attach หรือรูปคลิปนั่นเองอ่าฮะผมก็กดโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะให้เลือกที่อยู่รูปที่อยู่ในเครื่องเรานะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ browse รูปขึ้นมาธรรมดาโอ้ผมก็หารูปที่ยังดูดีซะหน่อยไม่มีเลยครับเรียบเลยครับนี่แนบรูปผมกดรูปสักครับผมแล้วโหลดนี่เองรูปขึ้นมาแล้วครับแล้วผมก็กดเซ็นส่งได้เลยพรูดไปเลยครับเฟียสรอแป๊บนึงครับรูปมาแล้วครับผมคราวนี้ก็จะมีตัวข้อความเก่าที่ผมพิมพ์มาหาอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ก็คือเป็นการตอบกลับไปเรื่อยๆนะครับผมก็ใช้อีเมลเนี่ยไม่ได้ยากเลย Gmail ใช้ง่ายหรือว่าถ้าใครใช้อีเมลยี่ห้ออื่นนะครับลักษณะคล้ายๆก็คล้ายๆกันครับรับส่งข้อมูลแนบไฟล์ในการแนบไฟล์ไม่ใช่แค่รูปนะครับเอกสารทุกอย่างก็ส่งไปกับอีเมลได้วิดีโอก็ได้นะครับนี่เป็นแค่ออเดอร์น้ำจิ้มครับตัวอย่างแรกของแอปพลิเคชันครับที่อยู่ในใกล้ Google ครับเดี๋ยวในตอนหน้าครับเราจะมีแอปพลิเคชันเด็ดกว่านี้ที่จำเป็นครับต่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันติดตามต่อกันตอนหน้าครับผมลาไปครับ